ปารีนาโกรธคนไม่ได้เงิน 5,000 บาทให้มองคนแย่กว่าอย่ารอเงินเยียวยาอย่างเดียวการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ใช่ทางออกของชีวิตคนเรานะคะก็รู้สึกทั้งสงสารทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งโกรธกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคนเราเนี่ยมันมีปัญหาทุกคนนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่มีรายได้แต่คุณลองมองคนอื่นนะคะอย่างเอก็ได้เอก็มีหนี้สินเยอะแยะเอมีภาระกับธ.ก.ส.นะคะซึ่งเอต้องจ่ายดอกเบี้ยมหาศาลเลยเป็นล้านๆนะคะให้กับธ.ก.ส.เพราะว่ากู้เงินมาทำฟาร์มไก่แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงไก่ตอนนี้วันที่30เมษายนนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทโดยระบุว่ามีคนฆ่าตัวตายเพราะคิดไปเองว่าจะไม่ได้เงิน 5,000 บาทมีทั้งคนฆ่าตัวตายคนพยายามฆ่าตัวตายหน้ากระทรวงแต่ไม่ตายสรุปทุกคนได้สตางค์หมดแต่คนตายไม่ได้สตางค์วันนี้มีคนสร้างกระแสในโซเชียลสร้างกระแสที่ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าจะไม่ได้สตางค์ลงทะเบียนไปแล้ววุ่นวายยากไม่ได้สตางค์ส่งผลร้ายแรงกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเงินเยียวยาขอวอนชาวโซเชียลทุกท่านที่สนุกกับเรื่องการปั่นกระแสว่าจะไม่ได้สตางค์คือมันได้เพราะฉะนั้นคนที่เสพข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลให้ใช้วิจารณญาณด้วยพลเอกประยุทธ์ประกาศหลายครั้งแล้วว่าให้บางคนเข้าใจว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือไม่ได้เงินแล้วอยากให้รอหน่อยได้ไหมรัฐบาลประกาศแล้วว่าไม่เกิน30เมษายนนี้ทุกคนจะได้สตางค์ตอนนี้มีการทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆส่วนข้อความที่ถูกปฏิเสธว่าคุณเป็นเกษตรกรถ้าคุณเป็นเกษตรกรจริงก็จบแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็แค่กดอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์แต่ขอให้อุทธรณ์ตามข้อเท็จจริงเพราะรัฐบาลจะส่งคนไปตรวจสอบถ้าไปอ่านโซเชียลมากๆเราจะรู้สึกอย่างเดียวว่าจะไม่ได้สตางค์ซึ่งจริงๆมันได้อยู่แล้ววันนี้คนโทรมาเยอะอยากจะบอกวิธีการไม่ได้ยากแต่ที่อยากคุยวันนี้คือเรื่องการฆ่าตัวตายเพราะเงิน 5,000 บาทการฆ่าตัวตายปกติที่เจอบ่อยคือพวกเกาหลีขนาดดาราดังๆยังฆ่าตัวตายด้วยเรื่องเล็กน้อยไม่คิดว่าประเทศไทยจะเริ่มมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเรื่องการฆ่าตัวตายของผู้พิพากษาแล้วขอเงินบริจาคเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะการฆ่าตัวตายมันบาปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตนไม่เห็นด้วยนางสาวปรินากล่าวอีกว่าการฆ่าตัวตายครั้งนี้เกิดจากการที่คิดไปเองว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาททำให้ไม่ได้สตางค์เพราะตายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเอาเยี่ยงอย่างการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่ทางออกของชีวิตรู้สึกสงสารทั้งเสียใจและโกรธกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคนเรามีปัญหาทุกคนวันนี้คุณอาจจะไม่มีรายได้แต่คุณลองมองคนอื่นอย่างตนมีหนี้สินเยอะแยะมีภาระกับธ.ก.ส.ต้องจ่ายดอกเบี้ยมหาศาลเป็นล้านเพราะกู้เงินมาทำฟาร์มไก่แต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วต้องดิ้นรนกันทุกคนก็มีปัญหาเอาคนแถวบ้านก็ได้ที่เขารอเงินเยียวยาแต่เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามคุณติดต่อผู้แทนราษฎรที่เลือกไปเขาต้องมาช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ของแต่ละคนอยู่แล้วอย่างพื้นที่ดูแลของตนถ้าใครมาถามเรื่องเงิน 5,000 บาทตนให้ความช่วยเหลือตลอดเจอง่ายมาตามวัดหรือโทรมาแต่จังหวัดอื่นที่ติดต่อมาตนก็ช่วยเหลืออยากให้พี่น้องประชาชนนอกจากที่คิดจะรอเงินเยียวยาอย่างเดียวอยากให้คิดทำอย่างอื่นด้วยอะไรที่รัฐบาลไม่ห้ามคือการขายอาหารทุกคนพยายามหาทางออกพยายามหารายได้ให้ได้แถวบ้านมีการเก็บผักขายปลูกพืชผักผลไม้ขายในตลาดยังสามารถดำรงชีพได้อย่าไปสิ้นหวังอย่าไปคิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายเพราะมันไม่ดีน่าโกรธจริงๆนางสาวปารีนากล่าวอีกว่าสงสัยว่าทำไมอะไรๆต้องไปลงพลเอกประยุทธ์เพราะอะไรไม่เข้าใจรัฐบาลก็ทำงานหนักมากทุกคนก็เห็นการแพร่ระบาดของโควิดเราควบคุมได้เป็นอย่างดีจนทั่วโลกชมการเยียวยาของรัฐบาลมีมาตรการออกมาเรื่อยๆซึ่งพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นหัวหน้าสบค.เองซึ่งท่านก็ทำงานหนักพยายามทำทุกอย่างที่จะช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนอยากให้ประชาชนที่เป็นคนไทยด้วยกันให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าไปทำให้คนรู้สึกไม่ดี
ตั้งแต่ตนเป็นผู้แทนมา4สมัยตั้งแต่ปี48ยังไม่เคยเห็นมีใครมาจ่ายเงินให้อย่างนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอดทนแล้วต่อสู้ไปด้วยกันรัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนเราต้องหยุดเล่นการเมืองชั่วคราวเพราะเชื่อว่าในโซเชียลมีการปล่อยข้อมูลเท็จเพื่อทำให้ประชาชนหมดกำลังใจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเงิน 5,000 บาทมีปัญหามากอยากให้คนไทยเว้นการเมืองช่วยกันก้าวข้ามวิกฤตไปก่อนสำหรับคนที่ไม่มีความเข้าใจหรือสงสัยเรื่องเงิน 5,000 บาทท่านไปถามผู้แทนราษฎรในเขตของท่านได้เลยถ้าติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อดิฉันมาดิฉันยินดีเพราะเราไม่ทิ้งกันเราคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันเรื่องการฆ่าตัวตายขอฝากเด็กเยาวชนทุกคนอย่าทำเด็ดขาดนางสาวปารีณากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ